ทรายอินทราเจริญปุระนั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนทราบอยู่คือทรายเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเป็นนักเขียนที่เก่งเป็นอาร์ติสอะเป็นอาร์ติสแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากหลายคนคิดว่าเธอสตรองแต่จริงแล้วเนี่ยชีวิตของเธอนี่ผ่านโรคซึมเศร้ามานะฮะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยใครที่เผชิญโรคนี้อยู่ทรายเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดทรายมาเปิดใจว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือเป็นความเครียดสะสมมาเธออ๋อหรอใช่คือแล้วฉันจะมีโอกาสเป็นมะอย่างเธอนี่อาจจะลบ alert ไม่น่าจะเอาอะไรเธออยู่นะทำอะไรเธอไม่ได้นะซึมเศร้าฉันต้อง strong นะถ้าจะซึมเศร้าฉันมันต้องลึกแน่เลยอ่ะฉันกลัวก่อนหน้านี้คือทรายเขาประสบอุบัติเหตุหนักเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทรายเขาเคยบอกว่าหนักถึงท่านบอกว่ากระดูกสันหลังนี่เขาต้องมีแม็กแบบเย็บตามแนวกระดูกสันหลังไปเลยนะฮะแล้วมีอาการป่วยของพ่อแม่อีกทำให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเคยคิดถึงขั้นแบบอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อตัดปัญหาทุกอย่างนะฮะซึ่งทรายบอกว่าช่วงที่บอกตอมใจมากๆนี่น้ำหนักลดลงไป20โลโอ้โหนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยก็และสิ่งที่มันกับตรงข้ามก็คือพอหายจากบอกว่าหายจากตอมใจไม่กินข้าวปุ๊บกลายเป็นกินมากขึ้นกินบอกว่ากินเยอะมากเลยทีเดียวนะซึ่งตอนหลังเนี่ยทรายบอกอีกว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยช่วงที่คุณพ่อป่วยเป็นอัลไซเมอร์และเป็นพาร์กินสันเนี่ยรวมถึงปัญหารุมเร้าเนี่ยทรายติดแอลกอฮอล์เลยกินเหล้าแบบตื่นมา 8:00 นดื่มเบียร์เลยจิบคิดว่าไปไอ้ตรงเนี้ยเป็นทางออกจริงแล้วมันไม่ใช่ทางออกมันจะเป็นความเครียดสะสมเข้าไปอีกคือมันหนีปัญหามันรับไม่ไหวแล้วมันก็แบบขอมึนๆไปเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดทรายก็บอกนี่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานั่นแหละนะแล้วก็ทรายบอกว่าที่ผ่านมาที่ตัวเองลุกขึ้นมาได้เพราะมีงานทำนะครับคือเพราะทรายเป็นคนชอบทำงานเพราะฉันทรายต้องสตรองกลับมาทำงานต่อให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามนะฮะแล้วก็ทรายก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆไปหาหมอเถอะนะหมอจะบอกสั่งให้กินยาเองหรือว่าถ้าคิดว่าตัวเองบอกไม่ใช่โรคนี้หมอก็จะบอกเองว่าไม่ใช่แต่ถ้าใช่คุณก็กินยาไปแล้วก็หมอไม่ได้แพงอย่างที่คิดบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเพื่อนล้อกลัวคนว่าเป็นโรคจิตนู่นนี่คุณไปหาดีกว่าโรคซึมเศร้านี่หายนะมีหลายคนที่ไปรักษาก็หายแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องได้กำลังใจจากคนข้างๆจริงๆซึ่งคนรอบข้างนี่ต้องให้ช่วยกันนะต้องสตรองอ่ะใช่นะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเป็นบุคคลภายนอกและยิ่งมีบุคคลสาธารณะเป็นโรคแบบนี้อยู่คุณไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเยอะมันไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะฮะอยู่ในช่วงวัยสูงอายุเนี่ยต้องคอยดูเขาเหมือนกันนะต้องคอยสังเกตนะฮะว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเอ๊ะทำไมนั่งซึมๆอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะจริงๆพอเวลาที่ผู้ใหญ่เขาอายุเยอะปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าแบบตัวเองหมดคุณค่าเนาะต้องคอยสังเกตกันนะฮะ